จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้พุทธวจนะวันนี้เราก็มารับอาหารเช้าอาหารใจทานอาหารใจกันซะก่อนแล้วพอสายๆหน่อยเราค่อยทานอาหารกายที่จริงเรื่องของอาหารเนี่ยดูมันก็ซ้ำๆซักๆจำเจนะบางทีบางท่านอาจจะเบื่อเพราะว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกับว่าเราทานแต่ของเก่าๆแต่ก็น่าเห็นใจนะแต่ว่าถือว่ามันมีสาระมีประโยชน์เราก็น่าจะทานเข้าไปอันที่จริงเนี่ยอาหารเนี่ยเขาไม่เบื่อหรอกอาหารเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ให้ประโยชน์กับร่างกายและก็จิตใจเท่านั้นเองเขาไม่ได้เบื่อแต่ว่าผู้ที่เบื่อนั้นไม่ใช่อาหารเป็นเรื่องของจิตใจจิตใจต่างหากนะเป็นผู้ที่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ในความคิดในกิเลสที่มันจรเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเราก็ต้องมีสติตั้งหลักทำความรู้สึกตัวรู้ให้ทันรู้ให้ทันความคิดให้ทันอารมณ์ที่จรเข้ามาสู่จิตในแต่ละวันเนี่ยมีมากอย่างเช่นความอยากที่เขาเรียกว่าเป็นความโลภเราเคยมีไหมถ้ามันเกิดความอยากอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีสติรู้ให้ทันมันไม่อยู่ที่ไหนล่ะครับความอยากไม่ได้อยู่ข้างนอกตัวเราดูลงไปที่ใจเราเลยเนี่ยดูในอาการของมันที่มันกำลังอยากเต้นเร่าๆอยู่ในจิตใจอยากได้เรื้อเกินเนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยข้าวของเครื่องใช้อยากได้เรื้อเกินอยากจะไปหาไปซื้อมาหรือแม้ทั้งอาหารที่เราอยากที่เราชอบต้องรู้ให้ทันไม่ต้องไปห้ามหรอกครับรู้ให้ทันในความอยากแล้วก็อย่าไปทำตามมันถ้าเราไปทำตามความอยากเนี่ยเราก็ต้องตกเป็นทาสเขาตลอดไปสมมติว่าเราอยากจะดื่มสุราแล้วก็อย่าเพิ่งดื่มให้รู้ทันในความอยากนั้นนะแล้วความอยากนั้นก็จะหายไปถ้าเขาไม่หายเราก็ต้องมีวิธีการที่จะเปลี่ยนอารมณ์มารู้ที่กายเคลื่อนไหวซะบ้างจับหลักการเคลื่อนไหวที่กายกระดิกนิ้วมือเล่นถูนิ้วมือไปมาให้รู้สึกตัวอยู่กับกายมันไม่อยากความอยากมันเกิดขึ้นที่จิตที่ความคิดพอเราไม่สนใจในอารมณ์ของความอยากในความคิดที่จะอยากเนี่ยอาการเหล่านั้นก็จะหายไปอย่าไปทำตามถ้าเราทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราก็รู้จักต่อรองเขาบ้างต่อรองอ่ะตอนนี้ยังไม่ทำตามเอาไว้ตอนสายตอนกลางวันตอนเย็นๆเนี่ยฝึกที่จะต่อรองเขาบ้างอย่าตกเป็นทาสเขาให้เป็นนายเขาซะบ้างการต่อรองแต่ละครั้งเนี่ยสติมันเกิดมันได้ปฏิบัติธรรมฝึกที่จะต่อรองมันไม่เที่ยงหรอกความอยากมันก็มีอาการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอเวลาล่วงเลยไปบางทีก็หายบางทีก็ลืมอยากถ้าเราไปทำตามความอยากเช่นเราอยากจะดื่มสุราพอเราไปดื่มทำตามความอยากแล้วก็ไปดื่มพอดื่มแล้วมันก็ติดแล้วมันก็สร้างความเคยชินที่จะอยากขึ้นมาอีกเราต้องตัดกระแสของความเคยชินซะไม่ทำตามไม่ตกเป็นทาสของความอยากเป็นนายของความอยากซะบ้างใช้ความอยากให้เป็นประโยชน์ซะอยากทำความดีอยากปฏิบัติธรรมอะไรเนี่ยอยากทำประโยชน์เป็นนายหรือบางทีมันเกิดความโกรธอารมณ์โกรธที่เป็นโทสะเนี่ยเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ให้มีสติรู้ทันซะก่อนความโกรธเนี่ยไม่ได้อยู่นอกตัวเราหรอกไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ใจเราความโกรธที่ใจเราให้มีสติรู้ให้ทันโอ้นี่มันโกรธแล้วนะนี่โอ้ความโกรธเป็นอย่างนี้เองนะอย่าไปทำตามความโกรธสังเกตเอารู้สักหน่อยถ้าเราไปทำตามความโกรธเนี่ยเราก็จะต้องต่อเวรต่อกรรมต่อภพต่อชาติมันก็ไม่สิ้นสุดมันเป็นการสร้างความเคยชินที่จะโกรธที่จะหงุดหงิดแม้แต่อารมณ์ไม่พอใจเล็กน้อยเราต้องรู้จักที่จะมีสติรู้ทันแล้วก็เอาชนะให้ได้โดยที่ไม่ต้องทำตามเราก็ไม่ต้องไปสร้างภพสร้างชาติ
ต่อเวรต่อภัยต่อไปสำคัญนะความโกรธมันทำให้เราตกนรกตกอบายภูมิหรือบางทีเราอาจจะไม่รู้สึกตัวเกิดความหลงขึ้นในจิตใจเราขาดสติไม่รู้บาปบุญคุณโทษอันไหนประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ขาดความรู้สึกตัวเนี่ยคือความหลงความหลงนี่สำคัญมากความหลงนี่มันทำให้เราต้องโลภเพราะหลงจึงโลภเพราะหลงจึงโกรธเพราะหลงจึงอยากเพราะหลงจึงทุกข์ถ้าเรามีสติมีความรู้ตัวแล้วเนี่ยความหลงก็จะหายไปทุกครั้งที่เราหลงลืมสติแต่พอเรารู้สึกว่าเราหลงลืมสติแล้วสติก็เกิดขึ้นทันทีเลยพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้ทันทีเลยความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีอันนี้คือนามธรรมนะคืออาการมันไม่ใช่จิตจิตคือผู้รู้ในอาการไม่ใช่อันเดียวกันเราอย่าไปเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวเราอันนั้นคือแขกที่จรมาสู่จิตชั่วคราวคำว่าแขกเนี่ยเขาอยู่ไม่นานหรอกเขาผ่านมาแล้วเขาก็ผ่านไปจิตผู้รู้เนี่ยคือสติเนี่ยมันก็ทำหน้าที่รู้ไว้เฉยๆอย่าเอากิเลสเป็นเราอย่าเอาตัวเราเป็นกิเลสให้มันแยกๆกันจิตก็จิตกิเลสก็คือกิเลสนะกิเลสคือนามธรรมสตินี่ก็นามธรรมจิตนี่ก็นามธรรมนี่หลักการเจริญสติคือเอานามดูนามเอาจิตดูจิตเอาสติดูจิตอันนี้เป็นภาษาธรรมความโลภความโกรธความหลงคือกิเลสที่จริงเขาก็เป็นครูของเราได้เหมือนกันนะกิเลสนี่ก็คือครูของเราคือมาสอนจิตเราให้รู้จักเท่าทันในอารมณ์เท่าทันในกิเลสไม่ให้ยึดติดเพราะว่าภาวะของกิเลสเนี่ยเป็นสภาพของความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จะว่าไปแล้วก็คือเป็นอบายภูมิก็ว่าได้เราอย่าไปเชื่อเรามีสติรู้ทันเข้าไว้เท่ากับเป็นการปิดประตูอบายภูมิเลยปิดอบายภูมิได้เลยถ้าเราไปยึดติดว่าความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีเป็นตัวเราของเราแล้วก็เราก็ตกอบายภูมิในปัจจุบันทันทีเลยแต่ถ้าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมาคือความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจเนี่ยมันแสดงตัวขึ้นมาเนี่ยเรามีสติรู้ทันรู้ทันแล้วก็ไม่ยึดติดว่าเป็นเราซะถ้าเราปิดประตูอบายภูมิได้ถ้าเราไม่ตกอบายภูมิในปัจจุบันแล้วก็เมื่อเราตายไปแล้วมันก็ไม่ตกบางคนสงสัยว่านี่เราตายแล้วจะไปไหนเราจะตกอบายภูมิไหมจะไปสุคติหรือทุคติเนี่ยไม่ต้องไปสงสัยดูอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงแล้วก็มันตกแล้วในปัจจุบันไม่ต้องรอไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันอาการเหล่านี้เนี่ยในความโลภความโกรธความหลงรู้ทันแล้วก็ไม่ทำตามเนี่ยเราปิดประตูมันได้เลยหัวเลาะเยาะกิเลสได้กิเลสคือนามธรรมสติผู้รู้นี่คือนามธรรมไม่ใช่เราทั้งคู่เลยเป็นเรื่องของธรรมชาติกับธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมะเนี่ยจิตจะบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยให้เรามารู้ตรงนี้ให้รู้ตรงที่กายที่ใจการมีสตินี่แหละมีประโยชน์มากสติเนี่ยจะเป็นเครื่องกั้นกระแสของอารมณ์และความคิดที่จะมาปรุงแต่งจิตอารมณ์และความคิดนั้นเราห้ามไม่ได้หรอกเขาย่อมเกิดขึ้นตามธรรมชาติย่อมมีขึ้นตามธรรมชาติแต่เราสามารถที่จะมีสติรู้เท่าทันในอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ไม่เป็นไปตามอารมณ์จะทำอย่างนี้ได้นั้นก็ต้องฝึกสติฝึกทำความรู้ตัวอยู่เสมอๆกับชีวิตของเราในแต่ละวันเราทำอะไรอยู่ก็ให้รู้สึกตัวเราจะอยู่ที่ไหนก็ให้รู้สึกตัวที่ที่เราอยู่นั้นจะเป็นที่สงบหรือไม่สงบเราสามารถที่จะรู้สึกตัวได้มีสติได้ขณะที่เรามีความทุกข์เราก็มีสติได้ขณะที่จิตใจเราวุ่นวายฟุ้งซ่านเราก็มีสติได้เรียกสติกลับมานะมาเคลื่อนไหวที่กายก่อนก็ได้
กระดิกนิ้วมือเคาะนิ้วมือเดินเร็วๆตบหน้าตัวเองบ้างให้มันตื่นให้มันรู้เนี่ยอันนี้เป็นการช่วยเรียกสติให้มันกลับมาอันนี้คือผู้ที่ใหม่แต่ผู้ที่ทำจนชำนาญแล้วเนี่ยไม่ต้องก็ได้ทุกครั้งที่มันคิดเราก็รู้ทุกครั้งที่มันฟุ้งเราก็รู้ทุกครั้งที่มันหลงเราก็รู้แค่รู้เท่านั้นให้ใส่ใจสักหน่อยใส่ใจในการกระทำของเราสักหน่อยใส่ใจคือการเอาใจใส่กับการใช้ชีวิตของเราทำไปเรื่อยๆค่อยๆเก็บสภาวะของความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเต็มขึ้นมาเองจิตใจเราจะเต็มด้วยความรู้สึกตัวกิเลสก็จะเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเราต้องมีศรัทธาถ้ามีศรัทธาแล้วก็อยากจะปฏิบัติสร้างศรัทธาขึ้นในจิตใจเราเมื่อมีศรัทธาแล้วเราก็จะมีความเพียรต้องมีความอดทนทำให้ต่อเนื่องทำให้ต่อเนื่องนานๆมันหลงแล้วก็แล้วไปเราก็เริ่มต้นที่รู้สึกตัวใหม่ทำให้ถูกวิธีทำสบายๆอย่าไปเคร่งเครียดยิ้มยิ้มเจริญสติแบบยิ้มยิ้มใจจะเป็นปกติจะเป็นกลางนี่แหละคือทางสายกลางเป็นทางที่สะดวกสบายขอให้เราปฏิบัติจนสติสืบต่อไป